สุริยาวงศ์คุณค่ะนะครับสวัสดีท่านคณะกรรมการแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับแรกเลยที่เห็นหัวข้อความรักความฝันและความหวังเนี่ยผมก็พยายามคิดครับว่ามีอะไรที่จะสื่อถึงทั้ง3คำเนี่ยได้ชัดเจนนะครับผมก็พยายามคิดไปว่าอะไรจะสื่อได้บ้างคิดอะไรออกก็จดนะจะนั่งจะกินจะนอนก็นึกครับถ้าออกคิดคำอะไรออกก็จดไว้สองสามวันผ่านไปเนี่ยผมเอาคำที่ผมจดมาดูเนี่ยมันก็มีอย่างพ่อแม่ลูกตายายนะงานแต่งงานการรับปริญญานะอาชีพการงานนะครับผมลองดูคำที่ผมจดมาเนี่ยก็แปลกใจนิดนึงว่าทุกคำเนี่ยมันรวมกันเป็นคำว่าครอบครัวได้นะครับผมเลยยึดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการถ่ายนะครับผมเลือกที่จะสื่อสารด้วยผ่านทางพ่อผ่านทางแม่กับลูกนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าความรักระหว่างแม่กับลูกนี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สำคัญสายสัมพันธ์ของแม่และลูกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกยังอยู่ในท้องของแม่มันมีความยิ่งใหญ่ในตัวของมันเองนะครับลำพังความการสื่อด้วยแม่กับลูกเนี่ยมันก็ชัดเจนเรื่องความรักพอสมควรแต่ผมอยากจะเติมจินตนาการของภาพนะครับถึงความรักให้มากยิ่งขึ้นโชคดีครับเมื่อสัก2เดือนที่แล้วผมไปอบรมกับแคนนอนนะครับเวิร์กช็อปที่หาดใหญ่มีการนิทานสอนทำโบเก้นะครับการถ่ายภาพด้วยโบเก้ผมก็เลยเลือกเอาเทคนิคเนี้ยมาใช้นะครับสื่อสารโดยตัดเป็นรูปหัวใจนะครับซึ่งหัวใจแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักซึ่งสากลอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเอาเทคนิคนี้มาใช้นะครับในเรื่องของความรักผ่านไปแล้วผมนึกถึงความฝันและความหวังนะครับความฝันและความหวังแน่นอนมันมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่ผมเลือกเอาคำที่ผมลิสต์มาตอนแรกเนี่ยครับที่ผมจดมาเนี่ยมาใช้1คำก็คือเรื่องของอาชีพการงานนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสามารถถ่ายทอดได้ง่ายสื่อสารผ่านทางภาพถ่ายได้ชัดเจนนะครับผมเลือกอาชีพหมอนะฮะให้เด็กคนนี้ฝันเหมือนฝันอยากเป็นหมอนะครับเลือกอาชีพหมอเพราะว่าอุปกรณ์ของหมอเนี่ยมันชัดเจนสื่อสารง่ายอย่างรู้ฟังให้เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นหมอนะครับก็เลยใช้ตรงนี้นะครับอีกอย่างก็คือเวลาที่ลูกเนี่ยฟังเสียงหัวใจแม่เนี่ยนะไอ้หูฟังเนี่ยก็เหมือนสื่อสัมพันธ์สื่อสายใยระหว่างแม่ที่ถ่ายทอดจากหัวใจแม่เนี่ยมาสู่ลูกด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมว่าเด็กทุกคนมีความฝันนะครับสิ่งความฝันและความหวังเนี่ยผมว่าสิ่งที่เด็กอยากจะเป็นในอนาคตเนี่ยผมมองถึงสิ่งในอนาคตสิ่งที่เด็กอยากจะเป็นเนี่ยคือผมถือเป็นความฝันสิ่งที่แม่อยากให้ลูกเป็นเนี่ยเป็นความหวังนะครับผมเลือกจับเอาสิ่ง2อย่างนี้มารวมกันนะครับแล้วก็ทําเป็นว่าเด็กมีความฝันอยากจะเป็นหมอนะครับแล้วก็ถ่ายกับแม่นะครับภาพนี้ผมถ่ายในช่วงเช้านะครับเพราะว่าอยากได้แสงอ่อนๆแสงอุ่นๆนะครับแสดงความอบอุ่นของภาพถ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือภาพนี้เนี่ยฉากหลังตอนแรกผมคิดว่าพออยากจะถ่ายภาพที่เป็นโบเก้เนี่ยตอนแรกตั้งใจจะเข้าป่าครับเข้าสวนยางเข้าอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้เห็นโบเก้เต็มภาพนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนใจไม่ไปป่าครับเพราะว่ามันมีเพลงแววมาในหัวตอนที่คิดคอนเซ็ปต์เรื่องครอบครัวเพลงโฮมของปั่นที่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะดอกไม้ประตูใจกลางดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจครับเอาของใกล้ตัวของที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วครับก็เลยเอาของใกล้ตัวมาใช้ในการสื่อเรื่องราวในฉากหลังก็เลยเปลี่ยนใจมาถ่ายที่บ้านนี่แหละครับเพราะว่ามันมีทั้งประตูรั้วมีทั้งเสาไฟสายไฟมีต้นไม้ที่ปลูกนะครับในบ้านนะครับมันก็ได้จะสื่อถึงความหมายของความรักครอบครัวนะครับสื่อถึงความหมายของครอบบ้านซึ่งบ้านเนี่ยเป็นศูนย์รวมของความรักความฝันและความหวังของคนในครอบครัวภาพนี้ถ้าผมจะตั้งชื่อภาพผมตั้งชื่อภาพว่า family ครับ family คือครอบครัวถ้าเอาแต่ตัวของคำว่า family มานะครับ family มาทำเป็นคำสักคำนึงก็จะกลายเป็นคำว่า father and mother I love youนะฮะมันก็สื่อความหมายตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหนะคะวันนี้เตรียมตัวมาพรีเซนต์อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ